สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะค่ะกลับมาพบกับช่องทะเลชาแนลอีกแล้วค่ะมาค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาทำเมนูปลาสวายแดดเดียววันนี้ได้ปลาสวายสดๆตัวใหญ่ๆมาตัวนึงเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทำแดดเดียวกันเนาะก่อนอื่นค่ะก็นำไปหั่นชิ้นล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะจ๊ะหั่นชิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยน้ำหนักที่ช่าง1.5 กิโลค่ะถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดึงเส้นคาวออกตัวเนี้ยกินแล้วจะคาวมากๆไม่ทราบว่าเพื่อนๆเรียกอะไรกันนะคะแต่ว่าทะเลเรียกเส้นคาวเพราะเคยกินโดนแล้วมันคาวมากถ้าไม่ดึงตัวเนี้ยออกรับรองทำเมนูอะไรก็คาวค่ะจะอยู่ข้างซ้ายข้างขวาใช้แหนบดึงก็ได้หรือว่าใครเล็บยาวๆใช้เล็บดึงเลยนะคะเนี่ยค่ะดึงออกให้เรียบร้อยค่ะหลังจากที่เราดึงเส้นออกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็นำไปล้างน้ำทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งค่ะรอบนี้เราจะล้างทำความสะอาดด้วยสารส้มนะคะสารส้มจะล้างทำความสะอาดของคาวของทะเลได้ดีเลยจ้าอันนี้ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ1.5 กิโลค่ะถัดไปก็จะเป็นน้ำปลาทั้งหมด60 กรัมจ้าถัดไปนะคะก็จะใส่ผงชูรสค่ะสักประมาณครึ่งช้อนแกงกินข้าวช้อนสั้นนะคะจากนั้นค่ะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะนวดไปเลยค่ะเราไม่ใส่เครื่องปรุงอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะพวกน้ำตาลหรือว่าซอสต่างๆแค่เลยจะไม่ใส่พวกนี้ถ้าเวลาเราใส่แล้วเนี่ยเวลานำไปทอดอ่ะมันจะดำมันจะทำให้ไหม้ง่ายค่ะจากนั้นก็หมักทิ้งไว้30 นาทีเมื่อครบ30 นาทีเราก็นำมาตากแดดได้เลยด้านละ1 ชั่วโมงแค่พอหนังเข้าตึงๆนะคะเนี่ยค่ะตาก2 ด้านก็เป็น2 ชั่วโมงเนาะพอหนังตึงๆแบบนี้ก็สามารถใช้ได้แล้วนะคะปลาสวายแดดเดียวสูตรนี้อร่อยนะคะเพื่อนๆทำขายได้เลยค่ะเมื่อเราได้เรียบร้อยก็ถัดไปเดี๋ยวเรามาทอดให้เพื่อนๆดูกันค่ะตั้งน้ำมันนะคะเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนเราก็ใส่ปลาลงไปทอดได้เลยค่ะไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าการใส่ผงชูรสในการหมักปลาเนี่ยจะเกี่ยวหรือเปล่าเพราะว่าเวลาเอาไปตากแล้วแมลงวันไม่ตอมเลยนะคะเห็นหลายๆคนอ่ะเขาพูดกันอยู่แต่ว่าแค่เลยก็ไม่ทราบแต่เท่าที่แค่เลยใส่ตากแมลงวันก็ไม่ตอมเลยค่ะนี่ทอดเหลืองๆชิ้นสวยๆเลยนะคะในส่วนที่เหลือค่ะถ้าเราทอดกินไม่หมดให้เราเก็บใส่ถุงไว้นะคะเก็บใส่ถุงค่ะแล้วก็ทำการผูกปากหรือว่าม้วนปากให้สนิทให้เรียบร้อยและนำไปแช่ไว้ในตู้เย็นในช่องฟรีซนะคะเก็บได้นานเป็นปีๆเลยโดยที่ปลาเราจะไม่เสียค่ะเนี่ยค่ะลองเอาวิธีนี้ไปทำดูนะคะ